เป็นไงคะคุณอ๋องมองว่าลงแล้วเมื่อกี้สัญคุญณาณทชอัดดเลยนะครอับ่าสัญญาณขาดเยอะเลโอย้ใช่ดใชี่ใถช่งนี่แหงเลยลบอ่าเชิญกลุ่มสื่อสารเลยไม่ค่อยค่ดะีเลยนะเอสัญญาณอขัดขัดหายช่วงนี้นะครับคท่ะางเอเชียพลัสก็อืมมองหลายตัวเลยนะค่ะเปต็นลชา็ดอตก็ละคงจริงๆมันอยู่ในกรอบอยู่แล้วนะครับเล่นมากันสัก 3-4 เดือนจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครคับ่ะฉะนั้นเวลาถ้ามันขึ้นไปเยอะมันก็ย่อตัวนะครับเวลามันลงมาอย่างที่คุณอ๋องมอคง่ะนะครับเราก็มีหลายเส้นเหมือนกันนะครับคที่่ะเรามคอง่ะก็คือแถวๆ1180นะครับตลทาีด่ทนี่ะคมะองนะครับแล้วก็คุณอ๋องเมื่อกี้แนะนค่ะำช็อตนะครับค่ะ1180ตอนนี้ CDH นะครับใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะอาทิตย์หน้คา่ะจะหมดอายุแล้วค่ะถ้าใครสนใจลงตัวฟิวเจอร์สนะครับหรือแม้ค่ะแต่ตัวออปชันเนี่ยก็แนะนำตัว M ดีกว่าอ่าไปนะซครีับดีเอตั็วม M นะคะ CDM ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ทยอยนักลงคทุ่ะนก็ทยอยไปเล่คน่ะ CDM แล้วนะครับเริ่มคึกคักกว่าตัว CDH แลใ้ชว่ใชน่ะครับฉะนั้นให้ไปตัวนั้นดีกว่าอายุเหลือเยอะกว่าค่ะนะครับมีลุ้นนานกว่านะครับเออฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องไปดูต่อนะครับค่ะว่าเป็นไงนะครับค่ะตลาดวันนี้ก็อย่างที่บอกบวกมาได้ทั้งวันแล้วก็สี่โมยงอลบจริงๆเหมือนกับอยู่ในกรอบมากกว่าค่นะะลบค่ก็ะไม่ได้ลบเยอะนะครับเอาวันตัวไหนคะตัวไหนดีช็อตตัวไหนหรือว่าวันอังคารที่แล้วเห็นคุณพบชัยให้ของหลายตัวเลยติดกันหมดนะเลครยับเอ้ยมีหลายตัวครับพี่ติดทูได้นะครับวันนั้นขึ้นมานะครับเอ้ยวันนั้นเห็นเล่นอะไรจูทูแจ๊สแจ๊สทูใช่ใช่ใช่นะครับทูขึ้นนะครับอ๋อทูชนะแจ๊สทูชนะนะครับก็วันนี้ก็จริงๆขึ้นไปแล้วนะครับทูวันนี้ราคาลงย่อลงมานิดหน่อยนะครับวันก่อนขึ้นไปละเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ย่อมาให้เข้าใหม่แล้วกันนะครับถ้าใครยังวันนั้นไม่ได้ตามนะครับสำหรับตัวทูนะครับเรามีตัว DW นะครับของทูนะครับก็ตอนนี้7บาท10สตางค์นะครับสำหรับหุ้นแม่นะครับตัว True เรามี DW นะครับที่อ้างอิงกับ True นะครับเป็น 0840809A ถูกต้องครับราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้แม่อยู่ที่7.05นะครับราคาออฟเฟอร์จะอยู่ที่ประมาณ42สตางค์นะครับ41สตางค์42สตางค์ราคาประมาณนี้นะครับเรายังมองไว้ที่กรอบบนเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่เล่นระยะสั้นนะครับก็คืออยู่ที่7บาท30สตางค์นะครับสำหรับตัวแม่ซึ่งวันก่อนเนี่ยขึ้นไปละขึ้นไปละทีหนึ่งแล้วล่อย่อลงมานะครับขึ้นไปไม่ถึงขึ้นไป7บาท20นะครับ7บาท20ค่ะแล้วก็ลงมา2วันนะครับก็ยังถือว่าแข็งนะครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มอื่นเนี่ย2วันนี้โดนเทหลายตัวเลยนะครับเฉพาะกลุ่มแบงค์โอ้โดนเททุกตัวเลยนะครับแล้วกลุ่มสื่อสารก็ยืนอยู่ไม่ค่อยได้นะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยมีข่าวดีเมื่อวานนะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะครับก็ทำให้กลุ่มพลังงานยืนอยู่บ้างได้บ้างถือว่าทูนี่ถือว่าแข็งนะครับที่สามารถยืนอยู่ได้นะครับฉะนั้นเราราคาดีเดี๋ยวมันอยู่ตอนนี้ของ08ครับ41ตังค์กับ42สตางค์เข้าตรงไหนยังไงฮะตอนนี้ใกล้จะหมดวันแล้วนะหมายถึงตลาดจะปิดแล้วนะครับก็ลองตั้ง41ดูนะครับแต่ถ้าคอมาร์เก็ตแล้วไม่ทันยังไงจะรวบ42ก็แล้วแต่ราคาบริเวณนี้นะคะแล้วแต่สไตล์เลยนะครับคิดว่าราคาวันนี้คงจะอยู่ถ้าแถวนี้นะครับไม่ขยับไปไหนสำหรับท่านที่สนใจจะเล่นตัว True นะครับแล้วก็ตัวนี้เราแนะนำให้เล่นสั้นนะครับเหมือนเดิมตัวนี้เรามีตัว True 084809ซีรีส์ A ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับตัวนี้เกียร์ลิงนะครับอัตราทดอยู่ที่ 4.13 เท่านะครับแล้วก็ทำ TK ค่อนข้างน้อยเลย5วัน1ช่องนะครับ1อาทิตย์1ช่องถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็เซนซิทิวิตี้ถือว่าดีมากนะครับ 1.2 นะครับฉะนั้นจะเคลื่อนไหวตามหุ้นแม่เลยสำหรับตัว True นะครับถ้าใครวันอังคารเข้าไม่ทันเพราะว่าคนที่เข้าวันอังคารเนี่ยเข้าใจว่าได้รอบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ย่อลงมาให้ดูกัน1รอบครับตัวหนึ่งที่เรามาแนะนำกันวันนี้นะครับคือBJC ครับBJC ถอยมาแล้วนะคะใช่ครับผม BJC ยังไม่เทคตัวแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางกลุ่มคุณเจริญนะครับมีข่าวว่าจะเทคโอเวอร์นะครับตลาด .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะครับเอาไว้ขายซึ่งถ้าจริงนะครับคาดว่าจะแถลงประมาณอาทิตย์หน้านะครับมีกระแสข่าวออกมาละถ้าจริงเนี่ยก็จะช่วยผลักดันนะครับทำให้ชาแนลนะครับในการกระจายสินค้าของ Big C เนี่ยซึ่ง BGC ถืออยู่เกือบ 100% นะครับเพราะว่าทำเทนเดอร์เอาออกจากตลาดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับก็จะมีช่องทางในการจับจำหน่ายมากขึ้นนะครับก็จะเป็นข่าวดีนะครับในเชิงบวกกับ BJC นะครับราคาจริงๆเทคตัวขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานย่อตรงตัวลงมาแล้ววันนี้ก็มีบวกนิดๆนะครับยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับเรามี DW ที่อ้างอิงกับ BJC เหมือนกันนะครับเป็น BJC 084809A ครับ09ใช่ไหมคะ09ครับตัวใหม่ครับ BJC 08นะฮะโอเคตัวใหม่โอเคมาแล้วค่ะ
ตัวนี้เด็ดกว่านะครับเด็ดกว่ายังไงก็ตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทำ BK ต่ำมากนะครับแล้วก็อัตราทดเนี่ยถือว่าสูงนะครับ5.39 เท่านะครับ 5.4 เท่านะครับก็ถือว่าสูงมากทำ DK ประมาณ4วันช่องนะครับตัวนี้ตอนนี้นะครับราคา BJC อยู่ที่ 58.75 นะครับ 58.75 นะครับราคา DW ก็อยู่ประมาณ37สตางค์อะไรประมาณนี้นะครับ37สตางค์38สตางค์นะครับ36 37อ้าวเคาะแล้วนะครับ37 38 ก็ตัวนี้ก็เล่นสั้นนะครับเหมือนกันราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้นะครับขอบบนสเต็ปแรกนะครับอยู่ที่6บาท25สตางค์นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งเทียบเท่ากับราคา DW ประมาณ42สตางค์นะครับแล้วก็จริงๆ BJC เนี่ยทางฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ Asia Plus มองว่าราคาเป้าหมายเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง569บาทเลยทีเดียวราคาแม่มันฮะราคาแม่ครับฉะนั้นจริงๆแล้วอัพเกณฑ์ยังถือว่ายังเยอะพอสมควรนะครับสำหรับหุ้น BJC ครับโอเคแล้วก็อย่าลืมจุด Stop Loss นะครับสำหรับ BJC ถ้าหลุด58บาทนะครับลงมาก็ต้อง stop loss นะครับ BJC เหรอคะใช่ครับ BJC ตอนนี้ตัวแม่58บาท75สตางค์นะครับฉะนั้นถ้าตัวแม่เนี่ยหลุดนะครับก็หลุด58ใช่ครับผมนั่งทุนตามกันนะฮะครับ2ตัวใช่ไหมคะ2ตัวครับ2ตัวตามทรูต่อตามทรูต่อครับแล้วก็ตัวเพิ่มมาคือ BJC ใช่ครับโอเคแล้วก็ตัววันอังคารนะครับที่คุณภพชัยคุณต้นไปเดี๋ยวมีหลายตัวเลยมี PTL โอ้ PTL นี่ก็เทคตัวแรงนะครับรับสวยสดงดงามนะครับขึ้นไปหายมากนะครับตอนนั้นราคาให้ไว้10 16 10สตางค์นะครับขึ้นไปสูงสุด6บาท80สตางค์เมื่อวานนะครับวันนี้ย่อตัวลงมาฉะนั้นท่านใดที่เข้า BJC PTL ก็ตามคงจะมากคงจะได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไปเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรมี VGI อีกตัวหนึ่งซึ่งวันนั้นพูดถึงนะครับ VGI ก็คล้ายๆกันนะครับทรงคล้ายๆกันวันนั้นที่ให้ราคาไว้อยู่ที่7บาท30สตางค์ก็ขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่7บาท60สตางค์นะครับฉะนั้นตัว DW ก็ได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ VGI แล้วก็ PTL ครับนั่นก็ครบถ้วนนะคะสำหรับทางด้าน DW นะฮะหรือว่า Derivative Warrant Option ที่ทางค่าย08นำเสนอมาก็มีได้ Trueได้ VGI นะฮะ PTL PTL ครับผมถ้าใครออกไม่ทันก็ต้องออกให้ทันนั่งดุล3วันเข้า3วันออกใช่ครับ3วันก็ต้องออกกำไรก็ออกขาดทุนก็ต้องออกช่วงนี้ตลาดผันผวนพอสมควรนะครับเช้าๆหมวกบวดีบ่ายๆก็แดงนะครับหรือเช้าๆแดงบ่ายๆเขียวเลยนะครับงั้นนักลงทุนท่านใดลงทุนในหุ้นนะครับที่สภาพคล่องไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงตัว DW ด้วย DW ที่มีอัตราทดสูงเนี่ยจะต้องระวังอย่างมากนะครับการมีวินัยสร้างจุด stop loss แล้วก็จุด take profit สำคัญนะครับถ้าคิดว่าเอ้ยคิดว่าจะไปต่อนะหรืออาจจะลงต่อง่ายที่สุดครับครึ่งนึงครับ take profit ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปลุ้นต่ออีกครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดยังผันผวนอยู่ครับขอบคุณมากนะคะคุณวิริศักดิ์สำหรับข้อมูลแล้วก็ตามค่าย08ต่อในวันอังคารนะคะว่า08จะมีอะไรตั้งแต่ช่วง10โมงเช้านะตบตีกันได้ในช่วงเช้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราติดตามกับคุณนิพนธ์คุณกรพัฒน์คุณธีรศักดิ์กันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ